กันกระชอกหน่อยใช่เลยนะคอมันตื้นแสดงว่าเวสป้ามาที่นี่บ่อยสิฮะเจอบ่อยยิ่งสั่งเต็มเลยต้องเตรียมไว้เลยโอ้สวัสดีครับแฟนๆเวสป้าทุกท่านนะครับถึงเวลาแล้วครบ1เดือนหรือ 1,000 โลแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเอาเวสป้าไปเข้าศูนย์เช็ค 1,000 โลแรกกันนะฮะดูซิว่าจะมีการเช็คหรือเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่ารถที่ผมซื้อนี้ได้โปรโมชั่นดูแล3ปีแรกนะครับหรือ 30,000 กิโลนะฮะก็จะมีหลายๆอย่างเนี่ยที่เขาดูแลให้ฟรีนะครับน่าจะรวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็พวกของเหลวต่างๆของรถนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็รู้กันนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะฮะเช้านี้อากาศดีครับแดดแรงเลยเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเหลือ2ขีดนะวิ่งมา 148.5 โลก็เติมปกติเติมโซฮอล95ครับแล้วก็เติมเอสโซตัวพรีเมียมพลัสแพงหน่อยแต่รู้สึกว่ารถมันวิ่งดีฮะรถทุกคันของผมก็เติมพรีเมียมพลัสของเอสโซนะฮะถ้าหาไม่ได้จริงๆก็จะเป็นตัวเชลพาวเวอร์ของเชลนะครับก็30กว่าบาทแพงหน่อยแต่รู้สึกว่ามันได้ระยะไกลขึ้นนะฮะแล้วก็บิดติดมือขึ้นติดมือขึ้นกว่าโซฮอล95ปกตินะครับก็คันนี้นะฮะที่วิ่งมาก็ตกโลละบาทครับถือว่าก็ใช้ได้นะประหยัดพอสมควรแต่วันนี้ครับแถวบ้านเอสโซอยู่ไกลนะเดี๋ยววันนี้เราเติมคาวเท็กซ์นะครับคาวเท็กซ์ก็ดีใช้ได้นะฮะเทคลอนเติม95เทคลอนคาวเท็กซ์แต่ไม่ได้มีบาทสะสมแต้มนะครับเดี๋ยวเราจัดเทคลอนโซฮอล95 180ครับ180ครับกันกระชอกหน่อยใช่เลยนะคอมันตื้นแสดงว่าเวสป้ามาที่นี่บ่อยสิฮะเจอบ่อยยิ่งสั่งเต็มเลยต้องเตรียมไว้เลยโอ้ไม่ถึง160โอ้โหล้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับก็เวสป้าทุกคันต้องเจอนะฮะเวลาเติมน้ำมันถ้าสั่งเต็มถังเนี่ยมันจะกระฉอกนะเนื่องจากว่าคอท่อมันค่อนข้างที่จะตื้นนะครับก็อย่างตะกี้เลยปริ่มเลยทีเดียวนะฮะก็เติมไป156บาทครับอย่าลืมพกผ้าไว้สำหรับเวลาเติมน้ำมันด้วยนะถ้าเติมเจอปั๊มที่เชี่ยวๆหน่อยแบบน้องตะกี้นะฮะก็โชคดีไปฮะหนึ่งเดือนที่ขี่มานะครับประมาณ700โลต้องบอกว่ายังไม่เจอปัญหาใดๆประทับใจในการใช้งานนะฮะก็จะมีแต่เรื่องเติมน้ำมันเนี่ยแหละฮะที่ต้องคำนวณหน่อยนะจะเติมแต่ละครั้งอาจจะต้องกดเครื่องคิดเลขนิดนึงว่าจะเติมกี่บาทดีนะเพื่อให้มันพอดีโดยเฉพาะรถ4ด้านครับต้องคำนวณดีๆเลยเลอะน้ำมันทีนี่ด่างนี่จบเลยนะจบเลยA few minutes later เสร็จแล้วนะครับกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพันโลแรกใช้เวลาไม่เกิน15นาทีเองโอ้โหเร็วยังกินน้ำไม่หมดเลยนะครับก็สรุปว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากว่าอยู่ในโปรโมชั่น3ปีหรือ 30,000 โลนะครับก็ฟรีครับวันนี้มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแหวนรอง
เดี๋ยวเรากลับไปดูในเอกสารกันลืมแล้วว่ามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็คราวนี้ซิ่งได้แล้วฮะเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโปรโมชั่นที่คนที่ซื้อ Vespa ได้ช่วงที่มีโปรโมชั่นตรวจเซอร์วิสฟรีนะครับเขามีอะไรฟรีบ้างแล้วก็ระยะเวลาของการเข้าเซอร์วิสฟรีเนี่ยมีถึงปีไหนระยะทางเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือแฟ้มนะครับที่ทุกคนที่ซื้อ Vespa น่าจะได้นะฮะเป็นแฟ้มของแพ็คเกจ Vespa นะครับมีสมุดคู่มือการรับประกันการเซอร์วิสนะฮะและเล่มที่เป็นโปรโมชั่นเข้าศูนย์ฟรีครับเล่มนี้นี่นะฮะก็จะมีบัตรเหมือนบัตรสมาชิกนะเป็นบัตรแข่งนะครับ1ใบตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขแพ็คเกจสำหรับลูกค้านะครับในการที่จะเช็คระยะทางเป็นครั้งที่1จนถึง3ปีครับนะครับจนถึงปีที่3นะครับใช่แหละครั้งที่7นะครับ 30,000 กิโลเมตรนะฮะแล้ว 1,000 กิโลเมตรแรกครับฟรีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายไส้กรองน้ำมันเครื่องแหวนลองน็อตถ่ายนะครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยฟรีหมดทุกรายการเลยเพราะฉะนั้นวันที่ผมเอารถเข้าไปเช็ค 1,000 กิโลนี่คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีการเช็ค8รายการทั่วไปนะครับอันนี้คือระยะทาง1กิโลเมตรหรือ1เดือนนะฮะคราวนี้มาดูภาพรวมอันนี้ 5,000 โลครับฟรีเหมือนกัน 5,000 โลก็จะมีแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็ค่าแรงการเช็คระยะทางเท่านั้นเองนะครับ5,000กิโลหรือเดือนที่6นะฮะ 10,000 โลก็จะเยอะหน่อยแต่เหมือนเดิมครับทุกรายการก็จะฟรีหมดเลยนะฮะอันนี้มีงานถึง11รายการด้วยกันนะครับแล้วก็การตรวจเช็คเนี่ย12รายการก็เยอะอยู่นะครับในช่วงของ 10,000 โลนี่ถือว่าเป็นเซอร์วิสใหญ่เลยทีเดียวก็ฟรีครับสรุปว่าแพ็กเกจนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับในการที่ได้เช็คระยะทางฟรีถึง3ปีหรือ 30,000 กิโลนะก็น่าจะเซฟไปได้หลายบาทอยู่นะนี่ก็คือหมดแล้วเล่มนี้นะครับก็ถือว่าได้โปรโมชั่นดีนะครับรถก็ขี่ดีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังตัดสินใจอยู่ลองติดตามโปรโมชั่นของ Vespa ได้ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE นะครับลองแอด LINE ของศูนย์ Vespa ใกล้บ้านท่านดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ